วันนี้เหรอครับยังไม่ค่อยทราบเลยฮะผมยังไม่ค่อยทราบแต่ว่าอย่างแรกก็คือต่อให้ไม่ได้รางวัลเราก็อยากมาร่วมรู้สึกว่าจะติดคนที่พูดถึงในโซเชียลมั้งครับไม่รู้ว่าในแง่ดีหรือแง่ไม่ดีนะแต่ก็พอนั้นเป็นแง่ดีก็อย่างน้อยผมรู้สึกว่าการที่มีงานแบบนี้เราอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นงานที่มันส่งต่อกำลังใจให้กับคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับออนไลน์ที่อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับบ่อยๆทวิตบ่อยๆอะไรทวิตบ่อยๆใช่ก็จะเป็นแฮชแท็กเซฟนนท์เซฟนนท์เป็นแฮชแท็กไม่มีสาระอะไรเลยในนั้นอะไรเงี้ยคือหลักๆมันอาจจะพูดแฮชแท็กใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผมไปเล่นงานครับคือแน่นอนแหละยิ่งช่วงหลังจากแบบว่าผ่าน The Mask Singer ผ่านอะไรหลายอย่างมีหลายๆคนไม่รู้ว่าเราพูดคุยกับพี่โอ๊ตประโมทได้อะไรเงี้ย ก็จะมีหลายคน expect ในอีกแง่มุมนึงแล้วเริ่มมันแบบว่ามีการ brief แปลกๆเกิดขึ้นจากปกติสมมติเราร้องเพลงก็จะ brief ว่า เล่นเพลงเท่านี้นะแล้วก็เริ่มทำนู่นนี่นั่นเข้าต่อไปจะเป็นช่วงผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่หลังๆนี่บีฟแปลกๆบีฟแบบพี่ขอตลกเลยนะวันนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพลงที่เราจะร้องเลยแล้วเราก็เอ้ยเราก็ไปในฐานะนักร้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นแปลว่าอิมเมจเรามันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมันอาจจะเบ้ๆหน่อยเพราะนั้นเราก็เลยต้องแบบแฮชแท็กลงไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงผมทำขำๆมากนะจริงๆเราน้อยไหมว่าทำไมเราเป็นนักร้องเขาถึงแบบไม่น้อยผมรู้สึกว่าจากวันแรกที่เราเข้ามาทำงานในวงการนี้หนึ่งครับแล้วก็ทุกคนเห็นเราร้องเพลงได้ซึ่งอันนั้นผมว่ามันสำเร็จแล้วดีกว่าเราถูกโฟกัสตัวตนมากกว่าในเรื่องของคุณภาพงานเราอะไรเงี้ยซึ่งทีนี้เราก็ดีใจแหละที่มันในแง่ของตัวตนของเราเนี่ยคนโอเคด้วยก็ไม่กล้าพูดว่าเขาชอบนะคนมีคนชอบแล้วคนก็ไม่ชอบก็มีเป็นธรรมดาตอนนี้ร้อยหนึ่งอยากให้เราเล่นตลกสักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็หลังๆเราถามคนดูเลยว่าจะเล่นเพลงต่อเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคนดูบอกพูดคุยก่อนก่อนเราบอกไม่จะพูดไรไม่จะพูดไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แซวคนดูอะไรไปเรื่อยๆแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบอย่างนี้ไปเลยเป็นแนวคือประมาณนั้นครับคือในส่วนของโชว์เราก็โชว์ให้ดีครับในส่วนของท็อกเราก็อยากให้รู้สึกว่าคนที่เดินทางมาเจอเรายิ่งช่วงนี้เลยตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นโควิดมันจะมีเรื่องของฝุ่น PM มาอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะนั้นการที่คนออกมาเจอเราอะครับนั่นแปลว่าเขาก็แบบให้ใจเรามากๆนะให้ใจเรามากเพราะนั้นเราก็อยากให้เขามาแล้วคุ้มค่าเราก็จะเล่นเต็มที่บางทีให้เล่นชั่วโมงนึงเราก็เล่นเกินเนี่ยให้เล่นเท่านี้เราก็เล่นเกินจนในฝั่งของหมอก็ต้องบอกว่าห้ามอย่างเงี้ยห้ามเกินไปเพราะร่างกายเราก็ต้องพักด้วยแบบนี้เราจะเปลี่ยนแนวไปเลยไหมคะก็ไปถ่ายจะเป็นถ่ายตลกให้ห้ามเหมือนโพสไปเลยผมว่าเราทำงานเพลงก็ดีอยู่แล้วนะก็ดีอยู่แล้วในส่วนของที่เหลืออีกอย่างนึงคือเราก็ไม่อยากให้คนคาดหวังด้วยแหละว่าแบบไปกับเราทุกครั้งมันจะต้องตลกต้องแซวอย่างเช่นบางงานที่อย่างเช่นอย่างงานแบบเนี้ยเราก็จะตลกมากไม่ได้เพราะแน่นอนเรามีผู้ใหญ่เยอะเราตลกแต่เราก็ต้องมีกาลเทศะด้วยอะไรเงี้ยว่าแต่ละงานมันเป็นยังไงถ้าเป็นฟิลที่แบบว่าทั่วไปชิวๆเราก็หยอกได้แต่ถ้าแบบผู้ใหญ่เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยกล้าหยอกเป็นธรรมดาเหมือนเราอยู่กับเพื่อนอ่ะกับอยู่กับพ่อแม่เราก็คนละคาแรคเตอร์กันอะไรเงี้ยแบบงานคู่ต่อกับพี่โอ๊ตมามีบ้างคะไม่น่ามีครับไม่น่ามีเลยซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเรื่องดีแล้วพี่โอ๊ตเขาก็อยู่ในเวของเขาดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบดีใจนะเห็นพี่โอ๊ตแบบเติบโตไปตลอดอะไรเงี้ยในส่วนผมก็ดูก่อนว่าเดี๋ยวในอนาคตต่อไปเราจะทำอะไรได้มากขึ้นเพราะว่าในส่วนนี้เราก็ดีใจที่ในส่วนตัวตนเราเนี่ยคนโอเคกับสิ่งที่เป็นเราตลกโปกฮาเราว่าบออะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็โอเคซึ่งเราก็รู้สึกนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำเร็จที่สุดแล้วกับการที่เราได้เป็นตัวเองแล้วมีคนรักในการที่เราเป็นเราดีกว่าแบบเราเป็นใครก็ไม่รู้แต่เขาชอบแต่เรากลับไม่ชอบตัวเองขึ้นทุกวันมีครับเมื่อวันซืน2-3 วันก่อนก็ไปหาหมอมาคือเช็คอัพตลอดเพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่ามันมีทั้งไวรัสเรื่องของฝุ่นซึ่งน้องก็จะเช็คอัพตัวเองอยู่ประมาณแบบ3 สัปดาห์ครั้งเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ1 เดือนครั้งซึ่งก็ปกติดีครับปกติดีมีแบบว่าอาจจะแบบแดงนิดหน่อยเส้นสิ่งคอแดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับตามลักษณะของฝุ่นที่มันเจอซึ่งแทบจะตอนนี้ถ้าทุกคนก็จะน่าจะมีปัญหาหมดเลยเป็นแฟนที่มันไปดูเราบางทีก็เสียงแหบไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้ร้ายแรงยินดีมากเลยยิ่งตอนนี้แบบว่างานเลื่อนกันบานเลยครับงานเลื่อนกันบานพี่ๆน้องๆในวงการเพลงของเรานี่ถูกแคนเซิลกันเยอะมากเลยครับแล้วก็ในส่วนของผมเองเราเองก็โดนแบบว่าเลื่อนงานส่วนมากจะเป็นเลื่อนงานเนาะเป็นแบบเลื่อนงานแต่ว่าช่วงเดียวที่ว่าในส่วนของผู้จัดการด้วยครับแล้วก็ในส่วนของทางงานด้วยก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยคือเขาก็หาวันเลื่อนวันมาให้มาแทนในวันที่แบบเราถูกเลื่อนไปก็มีงานอื่นมาแทนก็ถือว่าช่วงงานด้วยครับแล้วก็ในส่วนของทางงานด้วยก็ต้องขอบคุณทางงานด้วยคือเ
ขาก็หาวันเลื่อนวันมาให้มาแทนในวันที่แบบเราถูกเลื่อนไปก็มีงานอื่นมาแทนก็ถือว่าโชคดีนะโชคดีในเดือนนึงเรามีงานสักแบบว่า20วันนี่ก็โอเคแล้วอะโอเคแล้วที่เหลือ10วันเราก็ได้อยู่ครอบครัวครับดูแลตัวเองมากขึ้นช่วงนี้แบบพยายามเล่นกีฬาที่เราเล่นได้เลยตอนนี้คอนเสิร์ตใหญ่ของเราเตรียมตัวเราพร้อมมากแต่ว่าก็ต้องดูบ้านเมืองด้วยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหลายๆทางมากแล้วยิ่งล่าสุดเราได้ไปเป็นเกสคอนเสิร์ตของพี่ออฟฟองสันครับขอบคุณทางพี่ออฟด้วยแล้วเราก็ได้เห็นว่าแบบคนดูเขาก็แบบว่าใส่แมสมาดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยทีนี้ในส่วนของเราเราก็ต้องดูแล้วว่าในวันในเดือนต่อไปซึ่งเรามีแพลนตอนนี้นะครับตอนนี้เลยในส่วนคอนเสิร์ตน่าจะมีประมาณ6 7 8อยู่ใน3เดือนนี้แหละเดือน6เดือน7เดือน8ก็คือมิถุนาอะไรเงี้ยครับจนถึงสิงหาก็คือยังดูกันอยู่ว่าจะจัดในช่วงไหนยังไงหนึ่งเลยคือตัวผมด้วยเพราะเราก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตที่มันค้างคาอยู่งานจากปีที่แล้วเดามาจนปีนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าสุขภาพร่างกายของแฟนๆด้วยว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบทุกคนมาสนุกกันแล้วแบบสนุกโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรก็เครียดนะก็แบบเครียดนิดนึงว่าคอนเสิร์ตเราจะเป็นยังไงจะรอดไหมอย่างเงี้ยครับในส่วนของแขกรับเชิญตรงนี้แบบเรียบร้อยยังแขกรับเชิญตอนนี้เรามีคิดไว้แล้วครับเรามีคิดไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะทำการแบบติดต่อไปซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งค่ายแอมด้วยที่แบบว่าเขาแบบเปิดรับเรามากเลยเปิดรับเรามากมากแล้วถ้าสถานการณ์ที่คุณค่ายมีจะยังไงต่อไปก็อาจจะต้องเบรกเราก็คงไม่อยากให้ทุกคนมาแบบว่าสนุกสนานแล้วก็แบบป่วยกลับไปผมรู้สึกว่าเราอยู่ทุกวันนี้ได้ด้วยแบบคุณดูอ่ะเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองเราเก่งจริงแต่ถ้าเราไม่มีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือคนดูมันก็เก่งอยู่กับพี่แต่ว่าเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องรักษาแฟนเราไว้รักษาในที่นี้คือไม่ใช่ให้เขาอยู่กับเราแต่แบบให้เขาแข็งแรงด้วยก็รอดูอีกทีครับแต่ว่าอยากให้จัดปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วก็คืออยากจะจัดแหละแต่ว่าคอนเสิร์ตมันแน่นไปงานอะไรที่เรารับไว้มันแน่นไปครับมันแน่นเกินไปอ่ะ300วันผมทำไปแบบ600งานอย่างเงี้ยใช่วันละ2วันละ3ตอนนี้คือเราก็เคลียร์คิวสำหรับเดือน6กันเต็มใจเลยนะเดือน6 7 8ใช่ครับก็เคลียร์คิวคร่าวๆไว้แต่เราก็ไม่กล้าหยุดเลยทีเดียวใช่กลัวเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินครับใช่ ก็รับไว้หนึ่งเลยคือผมว่านักร้องคือมันต้องอยู่กับเวทีตลอดอ่ะมันต้องอยู่กับเวทีเมื่อห่างๆไปผมเคยแบบ day off ไปช่วงเดือน9ที่หยุดไป20วันไปญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนะตอนนั้นยังไม่มีโควิดไม่มีอะไรนะก็พอกลับมาเวทีตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแบบต้องอยู่กับเวทีนิดนึงอะไรเงี้ยให้มันคุ้นกับคนดูคุ้นกับเวทีด้วยแล้วก็อย่างแฟนๆด้วยไม่ได้รู้สึกว่าแบบ disconnect กับเราไปขอบคุณครับ